สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงมาปฏิบัติธรรมที่ป้าปีร้านนาปากที่ได้ทำให้กายและใจลุงแดงเป็นสุขที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมวันนี้มากินอาหารอร่อยมากๆกายก็ดีแล้วได้ชมธรรมชาติได้ฟังเพลงใจก็ดีเรามาพบกับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมและแขกกิตติมศักดิ์ของลุงแดงที่แวะมาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่ลำปางว่าเขาเป็นใครกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับคุณหมอครับผมมานพบุญมาครับเจ้าของป้าปีรัตนาพักครับยินดีที่คุณหมอทั้งสองคนมาเยี่ยมเยือนสถานที่นะครับครับก็ทำมา 4-5 ปีนะครับผมเป็นคนลำปางโดยกำเนิดครับรักความเป็นล้านนาทุกวันนี้เอกลักษณ์ของความเป็นล้านนาในเรื่องของสถาปัตยกรรมสิ่งสร้างเนี่ยมันจะเลือนหายไปเรื่อยๆผมก็เลยอยากจะให้คนต่างถิ่นทางกรุงเทพทางภาคใต้มาเห็นและพบมาเห็นสถาปัตยกรรมล้านนาของเราแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาถึงแล้วมาถึงถิ่นล้านนาแล้วครับก็สร้างสิ่งปลูกสร้างนี่ก็สร้างมาเข้าปีที่5แล้วครับภายในป้าปีรัตนาพาร์คหนึ่งก็จะมีร้านขายของฝากเป็นหลักของแบรนด์ป้าปีนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์หมูยอลูกชิ้นคุนเชียงแหนมแคบหมูมีอีกหลายอย่างนะครับด้านหน้าสุดจะเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าห้องแอร์เย็นๆไม่ต้องไปร้อนอยู่ข้างนอกถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยเราก็ทำไว้เยอะมากผู้หญิง18ห้องน้ำผู้ชาย6ห้องน้ำโถทีสิบสองทุกอย่างอุปกรณ์ติดไฟฟ้าหมดเน้นเรื่องความสะอาดสะอ้านถัดมาก็จะเป็นโซนของร้านอาหารคาเฟ่กาแฟแล้วมีห้องประชุมสัมมนาเล็กๆห้องหนึ่งสำหรับมาสัก 30-50 ท่านแล้วถัดมาที่ไฮไลท์ของเราก็คือบริเวณแห่งนี้ครับซึ่งเป็นส่วนสตาร์ทอลิคอลฟอเรสต์ครับซึ่งได้อาจารย์ดร.พิสารจันทร์สิงห์มาช่วยออกแบบให้แล้วก็มีอาจารย์นักปั้นท่านหนึ่งอาจารย์เชษฐ์ครับที่ปั้นเป็นม้าเทียมลากไม้เทียมต่างๆซึ่งท่านตั้งใจทำมากเหมือนเลยครับอนาคตก็จะมีเป็นมินิสนามกอล์ฟเอาไว้เดินเล่นตอนอากาศเย็นๆชมบรรยากาศลมพัดมีสระว่ายน้ำสระเก็บน้ำไว้ตั่นเรือเล่นที่สุดที่สุดก็คือหัวใจของผมคือผมจะย้ายโรงงานอยู่ข้างหลังโรงงานผลิตภัณฑ์ของอาหารของป้าปีในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ทั้งที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเป็นผู้บริโภคที่อยากจะไปเห็นกระบวนการผลิตว่ามันได้มาตรฐานไหมมันถูกสุขลักษณะได้ไหมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ครับขานั่งรถกอล์ฟไปก็เป็นครบตัวครับตอนนี้เนี่ยผมจะมีดนตรีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึงบ่าย2ครึ่งแต่ถ้าลูกค้าเยอะก็ขอต่อเวลาไปแต่ในอนาคตเนี่ยจะเปิดภาคกลางคืนแล้วครับกลางคืนเนี่ยจะมีไฟในสวนเป็นไฟเหมือนอวตารครับเปลี่ยนสีได้จะสวยมากครับตอนกลางคืนนะครับกลางวันก็จะมีแค่ไม่มีแสงกลางคืนจะเพิ่มแสงขึ้นมาก็คิดว่าประมาณ1 ตุลา 1 ตุลา 67เปิดครับครับขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นความภูมิใจของคุณลำปางด้วยนะครับที่จะได้มีแหล่งพักสำหรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างคุณหมอพาคุณหมอมาเที่ยวนะครับผมก็ดีใจมากที่ได้ต้อนรับนะครับครับสวัสดีครับผมสุชาติอนุกไกรสอนอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสนสุภารักษ์แล้วก็อดีตประธานสมรบลองพูดในการลงมาสู่ลงมาทั่วไปนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าจะมีงานจัดประชุมวิชาการของกลุ่มภารกิจอำนวยการนะครับที่เชียงใหม่ก็เลยแวะผ่านมาที่ลำปางแล้วก็ได้มาสวนแห่งนี้โดยลุงแดงเราก็มาดูชมบรรยากาศเอาอย่างนั้นเมื่อกี้ได้คุยว่ามีพื้นที่ประมาณ30ไร่ในขณะนี้และส่วนของสวนในขณะนี้ประมาณ 6-7 ไร่เราจะเห็นว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์ในขณะนี้ทำให้ลดภาวะโลกร้อนได้เยอะมากในส่วนนี้นะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของภูมิทัศน์ประมาณทั้งต้นไม้มีเสียงน้ำอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเลยล่ะที่ชาวลำปางผมว่าเป็นจุดที่เช็คอินนะครับเป็นจุดเช็คอินแล้วติดถนนสายเสียที่จะกลับไม่ว่าจะไปทางเหนือไปเชียงใหม่หรือกลับนครสวรรค์นะครับในจุดนี้นะครับผมคิดว่าในจุดนี้จะเป็นจุดเช็คอินแล้วในอนาคตที่เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าโอ้โหอีก1ตุลาเนี่ยจะเปิดแบบสมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมก็เป็นคนเล่นกอล์ฟเหมือนกันก็อาจจะมีถุงกอล์ฟมาจนเย็นอาจจะมาเดินเล่นได้ในขณะนี้นะครับผมคิดว่าเป็นจุดที่ประทับใจแล้วก็เราจะดูในเรื่องของภูมิทัศน์เราอยู่โรงพยาบาลเราก็ต้องดูเรื่องของภูมิทัศน์อยู่แล้วแล้วเราจะเห็นว่าหนึ่งเนี่ยมันจะลดเรื่องของโลกร้อนนะครับครับและนี่ก็คือสำนักปฏิบัติธรรมที่ลุงแดงภาคภูมิใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านที่มาลำปางนครแห่งความสุขต้องมาที่ป้าปีร้านนาปักแห่งนี้แล้วท่านจะมีความสุขกายและสุขใจขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวโลกครับ